มาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะวันนี้ออยจะมีเวลาแต่งหน้าประมาณ20นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งหน้าแบบความเร่งด่วนมากเวอร์อ่ะออยทาครีมแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูวันนี้เราจะขอใช้อะไรที่เป็นแบบเบาๆนะเพราะจะเป็นการแต่งหน้าที่แบบ everyday look นะออยใช้ของ L'Oreal To Match นะ 4G1 ถ้าเกิดไปที่แบบชอบลงพื้นที่เบาๆไม่ได้ปกปิดมากแล้วก็ไม่ได้หนักหน้านะอ้อลืมบอก L'Oreal To Match ก็ราคาไม่แรงนะคะทุกคนอ่ะส่วนตรงไหนที่เขายังไม่ปกปิดนะคะว่าจะใช้ของ Maybelline Fit Me นะคะนี่ก็ราคาไม่แรงนะประมาณ200วันนี้จะแต่งแบบเบาๆแบบว่าเป็นแต่งหน้าลุกไปทำงานที่แบบแต่งง่ายแล้วก็ใช้เครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะลงพื้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอรีบลงแป้งกันเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงกว่าแล้วอะแป้งของตีจันเอ๊ะเจ้านางแป้งของเจ้านางเหมือนเดิมนะจ๊ะเราจะใช้แป้งนะเป็นงานเนี่ยนะก็จะทาแค่นี้แหละทุกวันเวลาไปทำงานอ่ะจะไม่ค่อยทาแป้งกลับเพราะว่ามันหนักหน้านะแก้มนะคะตัวที่แบบเป็นสีแบบธรรมชาติน่ารักมากๆก็คือตัวนี้นะคะของ For You Too CS7U Crismeจริงสีเนี้ยมันไม่ค่อยแรงอ่ะมันจะเป็นแบบเบาๆมันไม่ใช่เบาๆหรอกเป็นสีที่ค่อนข้างจะน่ารักทีนี้ตานะคะก็จะใช้ของ For You Too CS7 เมื่อกี้แหละทาตาได้เลยก็จะมีความเป็นแบบเงี้ยสีออกธรรมชาติธรรมชาตินะเห็นว่า For You Too เขามีพาเลตออกมาใหม่เลยใช่ป่ะพาเลตแต่งหน้าเดี๋ยวออยจะไปซื้อมารีวิวจริงๆ For You Too อ่ะควรจะแบบจ้างสปอนเซอร์เท่านั้นนะเอามาพูดทุกคลิปเลยอะไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราจะยอมคอนทัวร์ด้วย Wet n Wild นะคะว่าจะใช้อันนี้คอนทัวร์ทั้งแก้มแล้วก็จมูกนะคะ Wet n Wild อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบทำได้ทุกอย่างเป็นไงเธอแล้วจริงๆเลยคิวนะคะออยก็จะใช้ของเดิมก็คือบริวิตบันชัดนะที่ใช้อยู่ประจำประจำเลยนะจ๊ะแล้วก็ระหว่างคิวนะคะออยก็จะใช้ที่เป็นแบบฝุ่นนะใช้อะไรก็ได้ที่ตัวเองมีเลยนะคะแล้วออยจะใช้มาสคาร่าคิวของอันนี้นะคะ Little Seedต่อมานะคะก็จะใช้ของตัวนี้ Sit to Sit นะคะ401นะมาทาบริเวณกลางตาหน้าทุกคนแล้วก็จะใช้อันนี้แหละทาขอบตาด้านล่างนี่ดัดขนตานะคะใช้ที่ขนตาของอะไรก็ได้นะนี่ออยใช้ของ Gino MacKrayทีนี้เราจะมาปัดมาสคาร่าเลยนะคะของ Snapcara นะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะเป็นของ Maybelline ของ L'Oreal เดี๋ยววันนี้นะคะขอใช้ไฮไลท์ของ Becca นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทาปากด้วยตัวนี้2สีนี้นะคะจะเป็นของ Beauty Q นะนี้จะเป็น Lip and Cheek เดี๋ยวจะใช้401นะทาด้านในแล้วออยก็จะใช้402นะคะมาเบ่งด้านนอกเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุค Everyday ลุคไปทำงานของออยในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่แบบแต่งง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ย8โมงตรงพอดีนะคะก็แต่งมาประมาณ20นาทีนะคะก็รวมเวลาทำผมด้วยนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาหาออยได้นะมีคำถามอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปทำงานแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย